คือต้องเรียนว่าโดยหลักการของการเยียวยาของมาตรการของกระทรวงการคลังที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในกลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบในแง่ของวิกฤตการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับคนกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มหมอนวดแผนโบราณนะครับกลุ่มนี้มีผลกระทบโดยตรงเนื่องจากว่าเขาประกอบอาชีพกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนนะครับเขามีอาชีพกับคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ 80-90% นะครับเพราะฉะนั้นเขาคือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นนะครับสองก็คือว่าประกาศของแต่ละจังหวัดนะครับก็มีการปิดสถานบริการนวดแผนโบราณทั้งหมดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อแน่นอนที่สุดทั้งผู้ประกอบการทั้งพี่น้องนวดแผนโบราณก็ได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาได้มีพนักงานนวดได้จดทะเบียนไว้กับกรมสปสเรียบร้อยแล้วประมาณ 140,000 คนทั่วประเทศนะครับและก็มีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในระหว่างการมาขึ้นทะเบียนนะครับและอีกจำนวนหนึ่งก็คือว่าไม่จำเป็นต้องมาขึ้นทะเบียนแต่เขาประกอบวิชาชีพนวดแผนโบราณนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ทางตัวแทนก็ได้มาพบผมและท่านอธิบดีนะครับเนื่องจากมีปัญหาในข้อติดขัดบางประการคือสถานะของกลุ่มหมอนวดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสปสมีข้อมูลขึ้นมาในสถานะที่ซ้อนกับความเป็นวิชาชีพหมอนวดนี้นะครับเช่นเรื่องของการเป็นเกษตรกร2เรื่องของการเป็นนักศึกษาและ3เป็นผู้ประกอบการคือโดยเจตนารมณ์เนี่ยการมาตรการเยียวยาจำเป็นต้องให้มีประสิทธิภาพและต้องไม่ซ้ำซ้อนเมื่อขึ้นสถานะ3สถานะดังกล่าวแล้วก็มีอาชีพเป็นหมอนวดด้วยนะครับจึงถูกปฏิเสธไม่ได้รับการเยียวยานะครับเมื่อวานได้มีการประชุมกันก็ผมได้มอบนโยบายให้กับท่านอธิบดีว่าต้องไปแก้ไขปัญหาโดยการต้องยื่นอุทธรณ์รักษาสิทธิ์นะครับแล้วก็เขียนอุทธรณ์ในแง่ของความเป็นจริงนะครับว่าถ้าเกิดเขายังมีสถานะเป็นหมอนวดนะครับส่วนสถานะอื่นที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นสถานะเก่าหรือถูกคนหยิบยกไปใช้แล้วไปขึ้นเป็นข้อมูลเดิมซึ่งกระทรวงการคลังหยิบยกมาจนทำให้เขาเสียสิทธิ์เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องอุทธรณ์ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้ไปสนับสนุนข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับสิทธิ์กลับมานะครับโดยจำนวนแล้วมีประมาณสัก 50,000 นะครับที่มีปัญหาและอีก 18,000 เนี่ยนะครับที่มีปัญหาที่จะต้องปรับข้อเท็จจริงตัวเลขกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดี๋ยวท่านอธิบดีน่าจะเล่าให้ฟังได้ว่าในกลุ่มนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อปัญหาที่เป็นอุปสรรคในเรื่องนี้ก็การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยท่านอธิบดีรับไปเพื่อดำเนินการเป้าหมายคือจะต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้มีมาตรการมาให้ได้รับการเยียวยาเพราะเขาเป็นผู้เดือดร้อนนะครับและเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและเป็นบุคคลที่มีอาชีพอิสระนะครับนอกจากนั้นในส่วนของบางคนที่อยู่ในระหว่างโปรเซสนะครับที่มาขึ้นทะเบียนแล้วอาจจะยังไม่รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสปสนะครับท่านอธิบดีก็จะไปดูว่าถ้ามันเรียบร้อยแล้วแล้วยังทันในการที่จะเยียวยาเนี่ยก็จะดูให้ถ้าครบหลักเกณฑ์ส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมาขึ้นทะเบียนแต่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนโบราณยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่เกาะสมุยอยู่ที่เกาะเต่าเกาะพะงันนะครับพวกนี้อาจไม่จำเป็นขึ้นทะเบียนถ้ามีช่องทางอื่นที่สามารถแนะนำให้เขาไปขึ้นทะเบียนกันกับกระทรวงการคลังนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เพื่อที่จะได้รับการเยียวยาเพราะเขาเป็นผู้ได้รับผลกระทบเช่นกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านทิดีจะได้ให้การสนับสนุนในแง่ข้อมูลและช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้รับการสนับสนุนสุดท้ายครับผมได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องผู้ประกอบการนวดแผนโบราณที่จริงๆมีภูมิลำเนาอยู่ที่หนึ่งแต่ไปประกอบวิชาชีพอยู่จังหวัดอีกจังหวัดหนึ่ง
แต่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้นะครับก็ประสบปัญหาว่านอกจากไม่มีรายได้แล้วเนี่ยไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินเนี่ยครับก็ขอให้ทางสภากาชาดซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องถุงยางชีพโดยเฉพาะเนี่ยขอให้เขากำหนดว่าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยขอให้กำหนดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในการที่จะบริจาคถุงยางชีพให้กับกลุ่มพี่น้องนวดแผนโบราณด้วยซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดท่านอธิบดีจะได้เล่าให้ฟังอีกนะครับเพราะนั้นก็ขอทำความเข้าใจว่าถ้าพี่น้องนวดแผนโบราณถ้ามีปัญหาไม่มีข้าวกินนะครับก็ขอให้ติดต่อไปที่สาธารณสุขจังหวัดหรือติดต่อไปยังนายกเหล่ากาชาดในทุกจังหวัดนะครับเพื่อให้ท่านจะได้มีข้าวประทังในชีวิตในการที่ประสบปัญหาก่อนที่จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับก็ขอให้กำลังใจในทุกส่วนทั้งพี่น้องอสม.พี่น้องรพสต.นะครับรวมทั้งพี่น้องที่ประกอบวิชาชีพนวดแผนโบราณครับ